กลุ่มคนที่รักกีฬานะคะทั้งทางบกทางเรือทางอากาศและกลุ่มคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ชอบดำน้ำชอบปีนหิมาลัยมักจะเป็นกลุ่มที่มาถามหมอเสมอว่าหมอคะหมอครับไม่แว่นได้ไหมสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้จะมาเล่าถึงความคิดคำนึงของคนที่บอกว่าตะโกนดังๆเลยค่ะว่าฉันไม่อยากได้แว่นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เล่นกีฬาเยอะนะคะทั้งทางบกทางเรือทางอากาศนะคะทางอากาศก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ชอบโดดร่มลองคิดดูสิคะไปกระโดดร่มแล้วเนี่ยแว่นหรือคอนแทคเลนส์มีปัญหาเนี่ยลำบากเลยเพราะว่าอยู่บนฟ้าแล้วแล้วมองไม่เห็นนะคะกลุ่มที่ปั่นจักรยานหรือกีฬาที่เป็นความเร็วนะคะอาจจะแม้แต่วิ่งก็ตามถ้าเกิดว่าแว่นนั้นเป็นอุปสรรคมีเหงื่อหรือแว่นหล่นนะคะหรือว่าในคนที่สายตาสั้นเยอะๆกลุ่มนี้เขาก็อยากจะถามว่าหมอไม่แว่นได้ไหมนะคะสกูบาไดฟ์ว่ายน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นดำน้ำตื้นดำน้ำลึกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มาถามเสมอว่าหมอไม่แว่นได้ไหมนอกจากกีฬากลุ่มนี้แล้วนะคะกิจกรรมแคมปิ้งกิจกรรมเอาท์ดอร์การปีนเขากิจกรรมที่ต้องการความคล่องตัวหรือบางครั้งเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ไม่สะอาดเป็นเวลานานๆเช่นแคมปิ้งเข้าป่านะคะบางทีการรักษาความสะอาดด้วยคอนแทคเลนส์ทำไม่ได้อุปสรรคเยอะนะคะก็จะบอกว่าหมอไม่แว่นไม่คอนแทคเลนส์ได้ไหมดังนั้นคนที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมคนที่ชอบกีฬาบกเรืออากาศกีฬาทางน้ำกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อยากจะรักษาสายตามากๆเลยนะคะคุณเป็นคนกลุ่มไหนว่างๆมาคุยกันได้นะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังถึงมุมมองของคนที่รักกีฬาแล้วไม่อยากใช้แว่นให้คุณฟังคราวหน้าเรามาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้กันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ